สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนรักประคับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีค่ะพี่ครับครับตอนนี้เรานั่งอยู่ก่อนจะบอกสถานที่เนี่ยเรานั่งอยู่กลางแสงแดดที่อบอุ่นในเดือนเมษายนของประเทศไทยนะใช่อุณหภูมิเท่าไหร่คุณเพื่อนประมาณประมาณตอนนี้น่าจะ40มั้ย38 38นะน่าจะ38ถ้าอยากเจอ40เนี่ยมาที่พัทยาวันไหลคุณเพื่อนวันไหลพัทยาที่เท่าไหร่วันที่19ค่ะวันที่19นะฮะใช่ค่ะปีนี้เปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอุณหภูมิจะขนาดไหนหลังจากที่ไม่ได้เปิดมา3ปีเต็มใช่ใช่ถ้าใครอยากจะมากระตุ้นเศรษฐกิจที่พัทยานะฮะวันที่19เมษายนนะครับคึกคักแน่นอนคุณครูบอกคึกคักแน่นอนนะให้ไปเล่นสงกรานต์อย่างที่นี่จะแถวชายหาดอะค่ะจะเยอะแต่เยอะนักท่องเที่ยวปีนี้เยอะมากเข้ากันเยอะน่าจะคึกคักแน่นอนค่ะครับชวนชวนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาวันไหลพัทยาด้วยนะคะวันไหลนะใกล้เข้ามาแล้วนะของการเราอัดอั้นจะมา3ปีนะใช่3ปีเต็มๆนะฮะแต่คลิปนี้เราอาจจะได้ทำการออกอากาศอีกทีนึงเดี๋ยวผมดูว่าจะเป็นช่วงวันไหนนะวันไหลที่19นะใช่ค่ะโอเคเพื่อนๆอยากจะคุยเรื่องบ่อปลากันแล้วนะฮะผมก็ชวนคุณพึ่งบอกนอกเส้นทางไปนิดนึงนะฮะคุณพึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อปลาเดิมซึ่งก็ยังอยู่เลยนะใช่ค่ะบ่อนี้เราทำการก่อสร้างกันมาประมาณใช้เวลาประมาณสักเดือนเศษได้นะฮะแล้วก็แน่นอนหลายคนอยากทราบว่าบ่อคุณพึ่งมีอยู่แล้วนะผมเคยลงไว้ในโพสต์นะฮะมีอยู่แล้วบ่อเดิมซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเขาโตนะฮะตอนนี้ประมาณน่าจะ50เซนแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องสร้างบ่อใหม่อีกบ่อนึงครับคือน้องๆตอนนี้เริ่มโตเริ่มตัวใหญ่แล้วก็อยากให้น้องๆได้มีความสุขคือตัวเราก็มีความสุขด้วยแล้วที่เห็นลูกๆมีความสุขเนาะก็อยากจะได้บ่อที่ใหญ่กว่าที่แบบเราชอบปลาอยู่แล้วอ่ะส่วนมากก็คือได้มาฉีดกาแฟตอนเช้าตอนเย็นมานั่งดูปลาโอเคแบบมีความสุขค่ะแล้วเห็นลูกๆมีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยครับเราฉีดกาแฟอย่างเดียวเหรอโออนาคตไม่แน่ค่ะเพราะเริ่มมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นที่ว่างก็บางทีก็อาจจะมีเย็นนั่งกินข้าวบาร์บีคิวกันขอบอ่างอย่างเงี้ยขอบบ่อปลาก็มีน้องๆคือที่เพื่อนๆเห็นที่คุณพึ่งเล่นด้วยเจ้าก้อนเนี่ยมีอยู่3ชีวิตในเนี้ยจริงๆแกมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวนะทั้งหมดปลามีประมาณ20กว่าตัวค่ะต้องบอกว่านี่คือหน่วยลบ3ตัวนี่เป็นหน่วยจ้าตายหน่วยจ้าตายมาลองบ่อใหม่ลองบ่อใหม่แต่น้องๆแฮปปี้มากค่ะคุณพึ่งว่าเขาจะกินข้าวเราไหมเรามาดูนะฮะน้องกินข้าวกับมือไหมดูครับเชื่องมากนะครับฟันน่ารักมากเลยปอกูด้วยปอกูหนูเป็นปลาหลักนะเป็นปลาหลักนะโกลเดนเก้ก็คืออัดรถเนาะในช่วงเวลารอคอยเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเด็กๆที่อยู่ในบ่อเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีบ้านใหม่ผมว่าเจ้าของปลามากกว่าที่รอคอยตลอดพอจากวันแรกเนี่ยที่เราทำการก่อสร้างเนี่ยถ้าทุกคนได้ติดตามบนเฟซในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาขุดมันมีทั้งงานต้องถอดรื้อรั้วมันมีทั้งแบบต้นไม้มันหายได้หมดเลยใช่ใช่ค่ะหลังจากวันแรกที่ทำการขุดบ่อจนถ้ามาถึงวันนี้เห็นลูกๆว่าอยู่ในบ่ออย่างเชื่องมีความสุขกับเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างโอ้มีความสุขมาก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 ค่ะมีความสุขจริงๆแล้วทีนี้ถ้าน้องได้คือย้ายจากบ่อเก่ามาลงบ่อนี้ก็คือแบบจะเห็นแบบสีสันแล้วเราก็จะเห็นเขามีความสุขเราคงจะแฮปปี้กว่าเหมือนลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุขทั้งหมดกี่ตัวคุณพึ่งประมาณ22ตัว22ตัวนะบ่อเราก็ประมาณ22ตันนะเข้าสูตรเลยนะตันละตัวแต่22ตันนี่คือมันรวมกลองด้วยเนี่ยพอตัดกลองไปแล้วมันก็เหลือประมาณ10กว่าตันแต่ก็ต้องบอกว่าใหญ่คือบ่อเดิมประมาณ3ตันใช่คือใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัวนะฮะ
ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจากน้องๆ นะคือเขามีความสุขในการว่ายในการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำเรื่องของสโตรกพื้นที่ในการว่ายนะครับคือเขามีพื้นที่มากขึ้นใช่ซึ่งถ้าให้ผมมีความรู้สึกคือไม่ต่างจากอะไรกับคนที่เราอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ทุกคนเริ่มโตขึ้นต้องการพื้นที่มากขึ้นพอมีบ้านที่มีสัตว์มีส่วนมีห้องน้ำที่สะอาดเกือบเหมือนบ่อกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีบริเวณบ้านเกือบเหมือนบ่อเลี้ยงเนี่ยที่กว้างนะจะนั่งมุมไหนจะวางโซฟาวางเก้าอี้นั่งจิบนั่งดื่มมุมอ่านหนังสือมีครบนะฮะแล้วที่สำคัญมีธรรมชาติด้วยนะฮะน้ำตกตรงนู้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรเศษนะฮะเนี่ยก็สามารถทำให้อากาศในช่วงเมษายนแบบนี้เย็นอุณหภูมิเย็นลงมาได้นะฮะเป็นส่วนที่ทำให้มีออกซิเจนเพิ่มในบ่อได้ด้วยนะครับคือเราจะมีแท่งออกซิบาของคุณใหม่นะโปรโมทน้องชายผมหน่อย คุณใหม่วิทยากรออกซิบาเนี่ยฮะเอาค่าโปรโมทมาด้วยนะบ่อหน้านะคืออยู่ที่หัวบ่อ1แท่งนะฮะแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้1แท่งเนี่ยคือนอกจากจะให้อากาศแล้วเนี่ยนะฮะเขายังสามารถไล่ฟองหน้าน้ำไม่ว่าจะเป็นพวกคราบฝุ่นละอองคราบไขมันจากอาหารหรือใบไม้หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาจะตีหน้าน้ำมาที่นี่นะฮะแล้วจะมีอีกแท่งออกอีกจุดนึงตรงนู้นนะครับเขาก็จะตรงมาจากนู้นแล้วก็ตกเข้ามาที่สกิมเมอร์ถ้ากล้องมองเห็นว่าตรงที่มีน้ำไหลเข้าที่สกิมเมอร์นะครับส่วนตะกอนหนักก็จะลงสู่สะดือนะฮะหรือหน้าน้ำก็จะไหลมาที่นี่นะมันก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดอีกรอบนึงแล้วถ้าเป็นใบไม้ชิ้นใหญ่อาจจะไม่เข้าสกิมเมอร์แล้วก็ตัดได้ง่ายๆใช่ค่ะสกิมเมอร์อยู่หน้าน้ำก็จะสะอาดนะครับก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงนะฮะเป็นบ่อเดิมตรงนู้นเราเดินไปดูกันว่าขนาดของบ่อเป็นยังไงอะไรทำไมต้องโยกย้ายต้องยังไงแบบไหนนะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังความรู้สึกของเพื่อนอีกสักครั้งนึงว่าเมื่อบ่อเสร็จแล้วเนี่ยกระชับสั้นๆก็ได้ฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณพี่ชาขอบคุณมากขอบคุณทีมงานที่ทำให้น้องๆมีบ้านใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนครับโอเคขออนุญาตนี่นะพูดไม่ค่อยเก่งครับทีนี้เราเดินออกมาจากบ่อตรงที่ผมนั่งคุยกับคุณพึ่งเมื่อสักครู่นะฮะแล้วคุณพึ่งแกก็หายตัวแวบมานั่งรอตรงนี้นะฮะนี่คุณพึ่งครับบ่อนี้นะฮะน้ำเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยความลึกน้ำณปัจจุบันนี้มันเพียงแค่ประมาณสัก50เซนได้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆสามารถเติมได้ถึงประมาณ1เมตรนะฮะแต่ตอนนี้เรามีการ อยู่ในช่วงที่คุณพึ่งแกเคลียร์นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับงดอาหารปลาด้วยนะเพื่อที่จะเตรียมย้ายปลาลงตามหน่วยกล้าตายลงไปนะฮะคือประมาณ20ตัวพอเอาหน่วยกล้าตายไป3ตัวนะฮะตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก17ตัวได้นะครับในนี้ปลาส่วนใหญ่นะเพื่อนๆประมาณ50เซนแล้วนะครับ50 60ก็มีนะครับคือเขาอยู่ในบ่อที่คุณพึ่งมันกว้างเท่าไหร่เมตรนึงได้เนาะประมาณเมตรนิดๆนะฮะความยาวนี่ประมาณ3เมตรได้โดยประมาณนะฮะเขาก็อยู่ในร่มมีร่มแล้วก็ด้านบนคุณพึ่งแกก็ทำเขาเรียกว่าระแนงนะฮะระแนงกรองแสงเก่งนะต้องบอกว่าเก่งคือแบบคือเลี้ยงปลามาทั้งหมดที่เห็น17ตัวถึง20ตัวนะคุณพึ่งเลี้ยงมั้งแต่ตัวเล็กๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วเขาก็โตขึ้นมาอยู่ในรูปแบบของความที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับสถานที่ที่เขาอยู่ให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันคือคุณพึ่งแกก็อยากให้ลูกๆที่เป็นเหมือนก็เอาตรงไปตรงมาคือเหมือนชุมชนแออัดนิดนึงให้เขาได้มีพื้นที่ในการไหว้ในการอยู่อย่างมีความสุขนะฮะครับก็เปรียบเสมือนที่เราคุยกันไปข้างต้นคือเหมือนบ้านนะครับพอมีบ้านใหม่ก็อยากให้เขาได้อยู่บ้านใหม่นะฮะก็มีความสุขด้วยกันทั้งคนเลี้ยงแล้วก็น้องปลาใช่ไหมครับคุณพึ่งในนี้มีตัวไหนที่อายุเก่าแก่ที่สุดเลยอ่ะอายุมากอ่ะเป็นพี่เขาเลยอ่ะหน่วยกล้าตายค่ะตัวนึงที่น้องไม่ค่อยจะขึ้นมาตรงนั้นมีโอชิบะสีออกเป็นน้ำตาลหน่อยแล้วก็มีโคกุขาวแดงแล้วมีโอก้อนแล้วตัวไหนครับน่าจะเป็นตัวสีดำอ่ะตัวสีออกน้ำตาลเนาะเป็นโอชิบะนะฮะที่ใหญ่โดนโยนลงไปเป็นหน่วยกล้าตายแล้วนะเพื่อนๆอีกไม่นานครับบ่อเล็กๆนะฮะบ่อ3ตันเล็กๆตรงเนี้ยก็จะถูกโยกย้ายนะฮะน้องๆจะได้ย้ายบ้านไปอยู่บ่อใหม่กันนะครับคลิปดีๆอีก1คลิปนะครับขอบคุณคุณพึ่งมากนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ